สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุนสุขนคนร้อยเอ็ดถอยคนร้อยเอ็ดอำเภอพนทองอยากมาเป็นนักร้องเสียงกะบดีอันนี้มาเข่าบุ้งแล้วไปหน่อยพี่น้องเอ้ยอันหาแสงว่าไม่อย่างดีเนี่ยหาแสงแล้วหลบมุมเพราะว่าตะเว้นที่ทางพูดมันแสงซ่อนสะท้อนก็เลยพามาเบิ่งต้นนี่พี่น้องเอิ้นต้นคักพี่น้องเดี๋ยวเด้อน้องเบิ่งเอ้าพ่อไหนของจ่อยตื่นหมดเถอะอ่ะอ่ะเบิ่งทั้งนี้นี่ก็เป็นต้นคักต้นคักดอกต้นคักมันมี2แบบพี่น้องมันมีคักดอกแดงก็ดอกขาวอันนี้ก็สิเป็นดอกขาวอันทอนเนี่ยดอกขาวก็สิเป็นจังซี่พี่น้องเห็นเนาะนี่เป็นจังซี่เนาะอันนี้ดอกแรกก่อนเถอะพี่น้องเห็นบ่ดอกแรกมาที่นี่มันสิมีอันเกสรออกมานี่ไอ้ตรงเห็นตุ้มพะเยาะพะแยะบ่พอตุ้มพะเยาะพะแยะออกมาก็สิเป็นออกบอกนี่เอาเป็นสีส้มจังซี่พี่น้องนี่สีส้มซี่พอสีส้มซี่ลนมันก็สิมีหน่วยหน่วยตะปุ๊ดขึ้นมาเถาะแต่เดินหน่วยอยู่ไสวะให้เบิ่งหน่วยมันเก็บมาบ่ว่างั้นเออนี่ไงนี่เด้อๆๆก็สิเป็นหน่วยให้เบิ่งหน่วยสิเป็นหน่วยตะปุ๊ขึ้นมาซี่ว่าเถาะนี่หน่วยตะปุขึ้นมาสิมาที่นี่พอยาวขึ้นอีกหน่อยก็สิเป็นแบบนี้นี่เห็นบ่เห็นสิสู้ๆเห็นสิเห็นอันหน่วยมันก็สิขึ้นบุหรี่ซิก้าพี่น้องหน่วยของมันคือบุหรี่ซิก้าแล้วก็ที่นี่อันประโยชน์ทั้งเพิ่นนี่ก็สิมีแบบว่าเฮ็ดฟืนเผาถ่านเฮ็ดไม้เฮ็ดแพตะกี้เขาว่าให้เสาท่อเหล็กได้เพราะว่าต้นมันนี่สูงประมาณ10ถึง20เมตรแต่พี่น้องเนาะก็สิเผาทานก็ยังไม่กงกลางแหละแต่ว่ามันสิวอนบ่มีหักออกมาโผล่เพลก็ยังไม่กงกลางหักมันสิเป็นประมาณนี้มันเถาะอ่ะนี่หักสิเป็นประมาณนี้เป็นไม้ที่อยู่ได้ประมาณ10ปีในการใช้งานพี่น้องเขาจะเอาสมัยโบราณเขาจะสิเฮ็ดแพเฮ็ดหยังสินะเนาะอึบพูดอ่ะดอกงามงามหรือเขาเอิ้นอันอีหยังก็พักไอ้เพกาหัวซุ่มบ่พี่น้องเอิ้นมันคือซุ่มป่าเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องเบิ่งบ่ว่ามันคือซุ่มป่าเฮาเอิ้นตามลักษณะของมันคือซุ่มป่าสิเนาะพี่น้องก็สิมาเสียบหัวเสียบผมเล็กน้อยคนโบราณเขาจะเสียบมาเล่นกันเพราะว่ามันบ่มีแนวเล่นอันส่วนเขาหน่อยก็บ่ได้เกิดมากับหม่องน้ําเค็มดอกเขาหน่อยอยู่ร้อยเอ็ดมาขน่อยก็บ่มีดอกจังซี่แต่ขน่อยก็ได้มาสามีทั้งนี้ก็เลยได้มาพ่ออันพวกนี้ของเข้มๆทั้งนี้มันเถาะแล้วว่าที่นี่ก็อันหน่วยมันนี่นะพี่น้องนะสามารถเอามาเฮ็ดเป็นขนมเชื่อมได้มันเถาะแต่ว่าน้อยนักละที่จะรู้จักว่าเอาไปเฮ็ดกินเพราะว่ามันเป็นอันของที่เป็นพื้นบ้านมันเถาะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมันเถาะแต่ว่าแถวนี้ก็บ่เคยได้กินเทื่อๆหรอกว่ะแต่ว่าคนเก่าๆแก่ๆน่ะเขาเจ้าเฮ็ดกินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเก่าคนแก่เพิ่นก็ล่มหายตายจากไปแล้วก็บ่มีใครเฮ็ดเพิ่นว่าเฮ็ดก็บ่ยากน้อยแก่ๆนะก็บ่ได้แก่ปานใดดอกพ่อนกําลังดีว่าซั่นเนาะเอามาต้มแล้วกันมาลอกเปลือกออกพอลอกเปลือกออกแล้วก็เอาไปโต๊ะเอามาใส่น้ําด่างใส่น้ําปูนใสก่อนนะพี่น้องบัดนี้เอาไปต้มอีกรอบนึงว่าซั่นแล้วก็เอามาเสื่อมประสันกินแก่ห่อนไหนแก่รักษาแผลในปากได้ประสันพันวานนะทั้งด้านสมุนไพรเพื่อนกสิมีประมาณนี่แหละเบิ่งมันงามตรงที่ว่ามันดอกมันสวยแปลกมันพี่น้องมันคือซุ่มนี่แหละพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องเห็นเนาะพี่น้องเนาะสัตว์บ่ดูบ่สัตว์เนาะพี่น้องกันสิฝากไว้ต้นไม้แปลกๆสำหรับพี่น้องที่เอามาฝากมาเนี่ยมันอย่างดิประโยชน์อาจจะบ่มากหลายแต่ว่ามันเป็นแปลกที่แบบว่านอันพยายามก้มไปเบิ่งหัวเพราะว่าสิได้เห็นดอกนะพี่น้องมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ป่าเฉพาะป่าใช้เลี้ยงนะพี่น้องพุ่นอ่ะแอคดูดิมันมีความสุขที่มันได้อยู่กับธรรมชาติพี่น้องมันอยู่กับสิ่งที่เฮามักเฮาชอบมันมีความสุขแล้วมันก็เห็นหยังมันก็ราบรื่นใช่มั้ยพี่น้องก็ฝากไว้สําหรับต้นคักคักมันมี2แบบมีดอกขาวกับดอกแดงดอกแดงงามๆแต่ว่าแถวนี้บ่มีพี่น้องแถวนี้บ่มีแต่ว่าประโยชน์ใช้งานก็คือกันพี่น้องมันมี2แบบเท่านั้นล่ะเออก็ฝากไว้สำหรับต้นคักพี่น้องผู้ใดที่ต้องการปลูกไว้ไม่ประดับก็ได้
บอกมาค่ะว่าผู้ใดต้องการจีจัดการให้ส่งเครื่องค่ะฮอดบ้านกักพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวขอฝากคลิปนี้ไว้จ้าไหนก็ขออันขอความยังไงวะอันเอาเป็นเองกันแล้วกันได้ปะอันติดตามไม่ได้จ้าง่ายๆหลุดเอาติดตามไม่ได้จ้าเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำค่ะขอบคุณค่ะบอกตรงๆค่ะ